รับสมัครผู้ชมจำนวนมากกดติดตามเพื่อให้ถึง 100,000 ซับสไครต์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่รับพลาดเพื่อไม่พลาดนัดข่าวสารจากทางเราสวัสดีครับผมลินนะครับผมสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับผมสวัสดีครับผมลุนครับผมสวัสดีครับคุณลุนไม่ใช่ วันนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องดราม่าสดสดร้อนร้อนเลยนะครับในทวิตเตอร์สดได้ไหนในทวิตเตอร์เมื่อปีพ.ศ. 2436สมัยแล้วเดี๋ยวพ.ศ. อะไรนะ2436 2436โอ้สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นคงจะเป็นทวิตเตอร์นกพิราบไม่ใช่ทวิตเตอร์มือชาที่แล้วมีบอร์ดด้วยมีบอร์ดมีบอร์ดคนทำความผิดโอเคเลยนะทวิตเตอร์บนกระดาษชนวนเหรอประมาณนั้นคือเรื่องมีอยู่ว่าโจรแขนด้วนลักกระทะหูอธิบายลักษณะรูปพรรณสันฐานของคนลักกระทะหน่อยเร็วเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเลยบอกว่าแขนด้วนเนี่ยประมาณถึงแค่ข้อศอกเนี่ยไม่มีนิ้วไม่มีมืออะไรจะจับแล้วจะไปอวดที่กึ๊บจะไปอวดที่กึ๊บพอแล้วกูจะเล่าแล้วจะเอาอะไรไปจับกระทะเป็นที่สงสัยแล้วไอ้กระทะอันนั้นอ่ะมันเป็นกระทะที่เขาเอาไว้ทอดขนมดอกบัวใบใหญ่ๆนี่อ้าวพูดถึงขนมดอกบัวเดี๋ยวเราขอเล่าประวัติของขนมดอกบัวสักนิดนึงแล้วจะกลับเข้ามาสู่เรื่องไอ้ด้วนลักกระทะโอเคนะครับขนมดอกบัวนี่นะครับมีมานานแล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้กันในงานบุญเดือน10ทางภาคใต้ก็มีทางภาคใต้เนี่ยก็จะเรียกกันว่าขนมจูจุ่นเฮ้ยทำไมเรียกจูจุ่นก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนกับใบบัวเหมือนกับฝักบัวหรือดอกบัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าจะเหมือนกับใบบัวมากกว่าแต่ภาคใต้เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าจูจุ่นจูจุ่นคืออะไรวะไม่รู้ครับสงสัยจะเหมือนกับสะดือจูจุ่นนะเหมือนจูนลูกบอกครับไอ้สะดือจูจุ่นน่ะคำว่าจุ่นน่ะเข้าใจแต่จูเนี่ยหรือจือจุ่นเนี่ยน่าจะมาจากภาษาจีนหรืออะไรที่อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าอ๋อโอเคนั่นแหละภาคใต้เขาเรียกว่าจูจุ่นทำจะมีกันในงานบุญเดือน10ส่วนภาคอีสานน่ะเขาก็จะมีอยู่ประมาณเดือน10เหมือนกัน14ค่ำเดือน10จะมีมากๆกันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นี่จะมีคนเขมรอยู่เยอะแล้วใช่เขมรมันเขาจะเป็นประเพณีแซนโดนอะไรวะแซนโดนตาแซนโดนตานี่ภาษาอะไรเขมรเป็นประเพณีของเขมรลิงลุงก็ต้องไปด้วยป่ะซาเรงซาเรงโดนตาผมไม่ใช่เขมรผมไม่ใช่เขมรลิงตั้งอยู่ใน TikTok อ่ะมันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานับพันปีใช่ไหมอันนี้แหละก็เข้าตัวเรื่องไอ้ขนมดอกบัวที่เรารู้จักกันขนมนี้นะเขาจะทำจากแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวแต่ถ้าใครอยากจะให้มีสูตรกรอบๆเขาก็จะเอาแป้งสาลีปนเข้าไปอันนี้เข้าสู่ไอ้เรื่องไอ้ด้วนเลยนะนึกว่าเมื่อกี้ลุงจะพายเรือออกทะเลไปแล้วสิเลยจะพูดเรื่องขนมแค่ให้รู้นิดนึงแต่บอกว่ารสชาติมันเป็นอย่างนี้นู่นนั่นนี่นึกว่าจะเล่าไปไกลขนาดนั้นพอแล้วเขารู้อยู่แล้วมันหวานหวานนะถ้ารู้จะเล่ามันทำไมลุงพูดมาเอ้าโยยเฉยทำไมเขาถึงเรียกเด็ดทำไมเขาถึงเรียกว่าไอ้ด้วนครับผมอันนี้คือผมคือมันเป็นคำเรียกของคนสมัยก่อนใช่ไหมถ้าใครตัวดำเขาก็เรียกไอ้ดำไอ้ตัวผอมเขาเรียกไอ้ผอมไอ้อ้วนไอ้ดำสูงไอ้ดำผอมอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็ยังมีสมมติว่าในห้องเรียนเนี่ยมีชื่อสมศักดิ์เหมือนกันของคนอีกคนนึงเรียนเก่งอีกคนนึงโง่ๆหน่อยเขาจะบอกว่าไอ้สมศักดิ์เก่งหรือไม่ก็สมศักดิ์เฉยๆส่วนไอ้คนที่โง่ๆหน่อยจะโดนดอกจันแน่นอนสมศักดิ์โง่สมศักดิ์บื้อแบบนี้อันนี้แหละคือเรื่องที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเขาก็จะอย่างนี้แหละมันจะมีบูลลี่กันนิดๆโอเคโอเคนะพอถึงไอ้ด้วนโจรลักกระทะเนี่ยเรื่องมันเกิดในปีพ.ศ. 2436นี่มันนางนี่นางอำแดงสีเขาเป็นแม่ค้าทอดไอ้ขนมปักโบอยู่ในตลาดอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจะทำอะไรซื้อดอกบัวมิคาเนี่ยนางอำแดงนะคะนางอำแดงมันรอสวมบทบาทแต่เราก็นึกว่าจะทำอะไรโอเคดีมากดีมากมีอยากได้บทสักนิดนึงใช่ไหมแต่ไอ้ด้วนเนี่ยเขามีชื่อว่าไอ้เคียงทันอ๋อไอ้เคียงทันไอ้เนี่ยนางอำแดงสีตื่นเช้ามาขายเมื่อวานขายดิบขายดีมากจนสงสัยจะลืมเก็บกระทะตื่นเช้ามากระทะหายเฮ้ยกระทะกูไปไหนวะเฮ้ยไม่ใช่เด็กเขาต้องบอกไหนพูดดิพูดเสียงอำแดงสีดิกระทะหายไปไหนอ่ะโอ้โหแดงสีนี่เอ็กซ์ต่อหน้าพ่อมันเลยทำมันไปเก็บก็คือสรุป
สรุปว่าโดนขโมยกระทะเฮ้ยมึงจะใต้หมาหรืออีสานคือกระทะอามแดงสีหายไปแล้วเขาก็เฮ้ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็หาไปหามาเอ้าอยู่นี่คนบอกว่าเห็นอยู่ที่บ้านไอ้ด้วนนะเฮ้ยก็เลยไปดูนางอามแดงสีก็ไปดูพาพวกไปดูอ้าวกระทะใบนี้เขาทอดอยู่ทุกวันเขาล้างอยู่ทุกวันเขาจำได้ว่ากระทะนี่คือกระทะของเขาส่วนไอ้ด้วนบอกเอ้ยของฉันอยู่ที่บ้านฉันมาตั้งนานแล้วเอ้ยได้ยังไงกันไอ้นี่ฉันจำได้เถียงกันใหญ่เรื่องไปถึงกำนันพอเรื่องถึงกำนันปุ๊บก็เลยไปถึงศาลแล้วผู้ใหญ่บ้านไปไหนไอ้สมัยก่อนผู้ใหญ่บ้านกูไม่รู้มีหรือเปล่านะนี่กูพูดถึงกำนันเข้านอกเรื่องโอเคโอเคแล้วตรงนี้ก็เรื่องก็ไปถึงศาลสมัยก่อนเนี่ยศาลเนี่ยเขาจะมีไม่ใช่เรียกว่าศาลอย่างเดียวเขาจะมีอลังการใช่คนละเรื่องอลังการเขาจะเหมือนกับทำงานกึ่งเหมือนกับอัยการจะสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วจะเป็นตุลาการใช่อันนี้เมื่อก่อนมันจะมีตุลาการแล้วมีตลาการตลาการมาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตุลาการทีหลังโอเคทราบอันนี้แต่แล้วก็ตัดสินศาลก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงไอ้ด้วนมันก็บอกมันไม่มีมือมันจะหยิบไปได้ยังไงสงสัยกันใหญ่นะจนพระเจ้าน้องยาเธอเนี่ยพระไอ้กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยใครเป็นน้องของรัชกาลที่4แล้วเขาเป็นข้าหลวงต่างพระองค์เป็นแบบคนดูแลมณฑลภาคอีสานทั้งหมดเขาเห็นข่าวนี้เอ้ยต้องไปดูที่ว่ามันเป็นยังไงมันแปลกๆคนแข็งด้วยเขาพูดภาษาแท้ไอ้เชื่องก็เกิดอะไรขึ้นนี่ไอ้ยาลังกาไอ้ยาลังกาคืออย่างงี้ครับก็ไปดูท่านก็ไปนั่งฟังอยู่ไอ้ด้วนก็บอกว่าไม่มีมือขโมยไม่ได้หยิบไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้กูไม่มีมือครับอําแดงสีก็บอกว่ากระทะของฉันจำได้เนี่ยยังมีพยานอยู่คนอยู่ข้างบ้านยังบอกว่ากระทะของอําแดงสีไอ้บอกไม่มีมือก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครผิดใครถูกต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วไงต่อกรมหมื่นสรรพสิทธิ์ก็บอกว่านั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งบอกว่าอ้าวติ๊กต๊อกไอ้เชียงท่านแกมีเหตุผลดีกระทะนี่คงเป็นของแกแน่นอนแกเอากระทะกลับไปโอ้โหอับแดงสีหน้าสิอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็ให้มันไปเฉยเลยเฉยไปกระทะจากไปอําแดงสีก็หน้าเสียแต่เชียงคันก็ดีใจโอ้โหยกมือไหว้ประหลกแบบแขนด้วนๆนั่นแหละสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมวิ่งไปที่กระทะด้วยความดีใจเอาหัวเข่ากระแทกกระทะพอกระแทกกระทะเสร็จปุ๊บไอ้แขนด้วนเนี่ยไปเกี่ยวที่หูกระทะเกี่ยวที่หูกระทะเสร็จปุ๊บอีกขาเกี่ยวขึ้นมาบนหัวเสร็จปุ๊บเดินไปหายใจต้องปุ้งปุ้งเดินกลับบ้านเดินออกจากนอกศาลประตูศาลมันได้หน่อยนึงเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างกรมหมื่นสรรพสิทธิ์บอกว่าไอ้เคียงทันมึงกลับมาก่อนเอ้าทำไมครับผมจะกลับบ้านนะครับมึงบอกว่ามึงไม่มีมือจะหยิบกระทะแต่ทำไมตอนนี้มึงหยิบกระทะไปตัวปลิวเลยมึงคล่องแคล่วจังเลยนะเราเนี่ยสรุปท้ายไอ้คิว 300% เคียงทันบอกว่าท่าทางยอมรับสารภาพแต่โดยดีคดีนี้ก็เลยปิดด้วยแบบเรียบร้อยเป็นเพราะว่าคือแบบกรมหมื่นสรรพสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นคนที่แบบมีไหวพริบในการตัดสินปัญหาและตัดสินคดีโอ้มีอีกหลายๆคดีนะที่เกี่ยวกับไอ้เนี่ยมันนับเป็นคดีเด็ดได้ไหมคดีเด็ดสมัยโบราณเออใช่เป็นคดีเด็ดในสมัยก่อนพอพูดถึงคนแขนด้วนแล้วสมัยก่อนเขาก็ไม่มีวิธีจัดการยังไงไอ้แขนด้วนมันขโมยยังไงเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีนี้จัดการกับเจ้าแขนด้วนเรื่องโจรแขนด้วนก็จบเพียงเท่านี้ครับโอเคครับผมยังไงนะครับก็มีเรื่องราวอะไรที่จะมาแนะนำมาบอกกันมาคอมเมนต์กันนะครับผมโอเคติ๊กต๊อกนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ